ย้อนชมภาพแคทอาทิตยาก่อนจะเป็นผู้กองเคยเป็นทหารมาก่อนสืบเนื่องจากกรณีนักร้องลูกทุ่งสาวแคทอาทิตยาหรือร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักษ์หรือผู้กองแคทออกมาโพสต์ข่าวดีได้เลื่อนยศติดดาวในตำแหน่งร้อยตำรวจเอกหญิงจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลทำเอาแฮชแท็กผู้กองแคทพุ่งทะยานติดเทรนด์ข้ามวันข้ามคืนก่อนที่เวลาต่อมาพบว่าผู้กองแคทได้ลบภาพถ่ายติดยศกับครอบครัวออกจาก Facebook และ Instagram แล้วรวมถึงลบภาพเครื่องแต่งกายแบบตำรวจออกไปเกือบหมดแล้วทั้ง2แพลตฟอร์มด้วยทั้งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผู้กองแคทเคยโพสต์ภาพสวมชุดเครื่องแบบทหารเช็คอินที่กรมดุริยางทหารบกหลายคนก็สงสัยว่าจากทหารกลายเป็นตำรวจได้อย่างไรล่าสุด Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวจากกองทัพบกแจ้งแคทอาทิตยาอดีตเคยเป็นเพียงพนักงานราชการของกรมดุริยางทหารบกวาระงาน1ปีในช่วงปี2562เท่านั้นก่อนหน้านี้ผู้กองแคทเป็นข้าราชการทหารสังกัดกรมดุริยางทหารบกและเคยได้ไปแสดงดนตรีต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติจึงได้รับพระราชทานเครื่องหมายพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาติดบนเครื่องแบบตั้งแต่สมัยเป็นทหารจนถึงปัจจุบัน